ตลาดหลักทรัพย์แล้วก็พันธมิตรนะครับมีการส่งเสริมการปั้นธุรกิจที่ถือว่าเป็นการดำเนินธุรกิจเพื่อสังคมอย่างยั่งยืนด้วยนะครับต้องบอกว่าตอนนี้การดำเนินธุรกิจให้มีกำไรภายใต้ภาวะการปัจจุบันเนี่ยก็ยากแล้วนะฮะแต่การทำธุรกิจให้เติบโตแล้วก็บริหารธุรกิจที่มีแนวคิดแบ่งปันสังคมตามหลัก ESG นะครับซึ่งก็ประกอบด้วยเรื่องของสิ่งแวดล้อม Environment นะครับเรื่องโซเชียลก็คือสังคมเรื่องของ Governance ธรรมาภิบาลไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแต่ตลาดหลักทรัพย์กับพันธมิตรก็ร่วมมือกันผลักดันส่งต่อแนวคิดนำมาสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบธุรกิจเพื่อสังคมหรือ SE นะครับเดินหน้าตามแนวทางนี้เข้าสู่ปีที่8แล้วนะครับจะน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนติดตามจากรายงานครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI เดินหน้าโครงการ Set Social Impact Gym 2024ต่อเนื่องเป็นปีที่8พร้อมด้วยองค์กรพันธมิตรร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการเพื่อสังคมหรือ SE เพื่อสร้างผลลัพธ์ทางสังคมอย่างเป็นรูปธรรมโดยพันธมิตรกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จะเป็นผู้สนับสนุนเงินทุนที่มีประมาณ 4,000 ล้านบาทต่อปีให้ภาคประชาสังคมหรือ SE ได้เข้ามาช่วยแก้ปัญหาสังคมบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบสย.จะช่วยด้านสภาพคล่องให้สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากขึ้นและให้การค้ำประกันสินเชื่อด้วยมีวงเงินค้ำประกันราว 50,000 ล้านบาทและบริษัท PWC ประเทศไทยจะเข้ามาร่วมให้การอบรมแชร์ความรู้ประสบการณ์ด้านบัญชีธุรกรรมการเสียภาษีให้ธุรกิจมีระบบหลังบ้านที่ถูกต้องจะได้กำหนดกลยุทธ์และแนวทางการลงทุนทางธุรกิจได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ตลอดเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม2567 SE ที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการปูพื้นฐานการเรียนรู้ทักษะการเป็นผู้ประกอบการและการสร้างผลลัพธ์ทางสังคมผ่านการเรียนออนไลน์อบรมเชิงปฏิบัติการก่อนเข้าสู่การโคชชิ่งแบบตัวต่อตัวกับโค้ชจิตอาสาที่เป็นผู้บริหารระดับสูงและเจ้าของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAIคุณวิรัตสุขชัยนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI และประธานกรรมการบริหารบริษัทหาน Engineering Solution จำกัดมหาชนกล่าวว่าการช่วยเหลือสังคมด้วยการช่วยเหลือ SE ให้มีความแข็งแกร่งอยู่รอดได้โดยไม่ต้องพึ่งพิงเงินช่วยเหลือจากการบริจาคจะช่วยให้ธุรกิจเติบโตและสังคมก็ยั่งยืนด้วยพวกเราเป็นโค้ชจิตอาสาเนี่ยเราทำตรงนี้มา8ปีต่อเนื่องแล้วแล้วเราหวังว่าถ้าเราให้ความรู้ในด้าน Enterprise เนี่ยเข้าไปเนี่ยเขาจะมีความแข็งแกร่งแล้วก็เติบโตได้ในการประกอบธุรกิจออกไปข้างนอกเพราะปัจจุบันเนี่ยการประกอบธุรกิจมีความยากลำบากมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยแม้กระทั่งบริษัททั่วๆไปเนี่ยการประกอบธุรกิจยังมีความยากลำบากมากขึ้นณปัจจุบันเนี่ยผมคิดว่า Social Enterprise เนี่ยยิ่งยากขึ้นไปอีกเพราะนั้นเนี่ยถ้าเขามีความรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยในด้านEnterpriseด้านการเงินด้านการทำการตลาดนะครับหรือมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องประสบการณ์ที่เราจะถ่ายทอดให้เนี่ยจะช่วยเหลือเขาได้ในเรื่องการทำประกอบธุรกิจแล้วโอกาสที่จะเติบโตไปในมีความยั่งยืนในการทำธุรกิจเนี่ยก็จะเกิดขึ้นนะครับด้านคุณกีรติโกศีเจริญผู้ช่วยผู้จัดการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารกิจกรรมเพื่อสังคมและหัวหน้ากลุ่มงานสื่อสารองค์กรตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกล่าวว่าตลาดหลักทรัพย์มุ่งสนับสนุน ESG เพื่อความยั่งยืนผ่านโครงการ Set Social Impact Gym จะช่วยเสริมโอกาสสำเร็จให้ SE ช่วย Business Matching ต่อยอด Social Business Co-creation อาทิถ่ายทอดความรู้ช่วยหาตลาดร่วมธุรกิจกันเป็นต้นที่ผ่านมาโครงการสร้างผลด้านการศึกษาประมาณ 8,000 คนสร้างอาชีพให้กลุ่มเปราะบางกว่า 1,200 คนทำให้คนในกลุ่มเปราะบางที่เคยต้องให้คนทั้งครอบครัวมาดูแลกลายเป็นคนที่ดูแลครอบครัวได้แต่ปัญหาสังคมและโอกาสทางธุรกิจยังมีอีกมากตลาดหลักทรัพย์จึงมีงานที่ต้องทำต่อเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ไปได้ไกลขึ้นจึงอยากให้องค์กรต่างๆมาช่วยกันทุกคนเนี่ยสามารถเข้ามาช่วยกันได้แล้วก็ทุกองค์กรเนี่ยสามารถมาช่วยกันเพราะว่าแต่ละองค์กรเองเนี่ยมีความแตกต่างนะครับแล้วก็มีความชำนาญต่างกันสมมติอย่างยกตัวอย่างเช่นตัวคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ในโครงการเราเนี่ยทางผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI นะครับก็อาจจะมีเรื่อง business know-how เขาก็มาเอาเรื่อง business know-how มาช่วยบางคนเนี่ยมีเรื่อง funding มาช่วยนะครับอย่างบสย.เนี่ยเขาก็เอาเรื่อง funding มาช่วย
ือสำนักงานดสสสนะครับก็มีทุนมาให้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าทุกคนเองเนี่ยสามารถทำหน้าที่ของตัวเองได้แล้วก็เข้ามาช่วยร่วมด้วยช่วยกันได้ช่วยร่วมผลักดันแล้วก็ขยายผลลัพธ์ให้กว้างขึ้นและไกลขึ้นครับสนับสนุนโดยหิวหรือช็อปเข้าแอปมา7 Delivery ขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ